โดยข่าวแรกนะคะของวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะคะซึ่งชาวชุมชนหนองบัวค่ะได้ร่วมกันเปิดชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวครั้งที่3ขึ้นนะคะระหว่างวันที่29และ30กันยายนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดจันทบุรีค่ะเย็นวานนี้นะคะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าภายในชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะนายชัยชาญพูนผลในอำเภอเมืองจันทบุรีได้เป็นประธานนะคะในการเปิดงานชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวครั้งที่3ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโดยมีนายจิรชัยเขาหนองบัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีของชุมชนบ้านหนองบัวส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปให้ได้มาท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัวเป็นการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีกิจกรรมทานขนมฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมขึ้นชื่อของพื้นที่ชุมชนหนองบัวเองนะคะขนมตะไลน้ำตาลอ้อยตังกล้วยสอน้อยร้อยงาหมูชมวงย่างนะคะแล้วก็ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวที่สำคัญนักท่องเที่ยวจะได้ชมชิมช็อปขนมแปลกขนมโบราณของชุมชนคนหนองบัวในปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะระหว่างวันที่29ถึง30กันยายน2561แล้วก็ในทุกวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ภายในชุมชนก็จะมีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านแล้วก็ขนมโบราณที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวชุมชนเป็นเวลากว่า100ปีภายในชุมชนก็มีบ้านเรือนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของถนนด้วยนะคะโดยทุกครอบครัวก็ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็สงบค่ะซึ่งกิจกรรมที่เห็นนะคะก็เป็นการแสดงของน้องๆ นักเรียนในชุมชนนะคะที่มาร่วมการแสดงในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะที่มันมีวันหยุดยาวติดต่อกันนะคะทางชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวเองก็จะมีการเปิดตลาดนะคะอย่างเช่นวันหยุดยาววันจันทร์ก็จะเปิดตลาดยาวไปเลยนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยาวไปถึงวันจันทร์ด้วยค่ะ